ีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพามารู้จักกับวัดป่าแดงบุญนาคนะครับเป็นวัดที่อยู่ในบริเวณตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับซึ่งเป็นวัดที่เป็นที่เคารพศรัทธาในพื้นที่บริเวณนี้ใกล้กับบ้านไร่สายทองของเรานั่นเองครับทุกทีเวลาที่ผมมาทำบุญผมก็จะมาทำบุญที่วัดป่าแดงบุญนาคที่นี่แหละครับถ้าหากใครที่เดินทางมาจากจังหวัดลำปางมาถึง4แยกก่อนจะถึงโรงพยาบาลพะเยารามนะครับก็สามารถเลี้ยวขวาที่4แยกป่าแดงนี้ครับเดินทางมาอีกประมาณ 1-2 กิโลก็จะเจอวัดป่าแดงบุญนาคครับหรือหากใครที่จะมาที่โลตัสจังหวัดพะเยานะครับก็สามารถเข้าบริเวณด้านข้างโลตัสจังหวัดพะเยาได้ครับก็จะมาถึงที่วัดป่าแดงบุญนาคนี้ครับประวัติวัดป่าแดงบุญนาคนั้นย้อนไปได้ถึงประมาณ500ปีนะครับเนื่องจากพบศิลาจารึกที่บันทึกประวัติศาสตร์เอาไว้วัดป่าแดงบุญนาคนั้นจึงมีความสำคัญของเมืองพะเยาครับประวัติของวัดป่าแดงบุญนาคนะครับก่อตั้งขึ้นโดยเจ้าผู้ปกครองเมืองพะเยานะครับ2พระองค์ซึ่งเป็นพี่และน้องกันแต่เดิมชื่อวัดบุญนาคครับมีการสร้างเจดีย์คู่กันครับหลังจากนั้นเมื่อมีการก่อตั้งวัดป่าแดงขึ้นมาจึงรวมเรียกชื่อร่วมกันว่าวัดป่าแดงบุญนาคนั่นเองครับถ้าหากใครที่มาวัดป่าแดงบุญนาคนี้จะเจอเจดีย์องค์เก่านะครับซึ่งจะมีการก่ออิฐเป็นฐานเจดีย์รูปทรงของเจดีย์นะครับจะเป็นศิลปะสมัยสุโขทัยครับในปัจจุบันนี้วัดป่าแดงบุญนาคนะครับได้มีการบูรณะพระวิหารครับเนื่องจากว่าพระวิหารเดิมนั้นมีความเก่าทรุดโทรมแล้วก็อาจจะพังทลายลงมาได้และภาพที่เห็นอยู่นี้คือพระวิหารที่มีการบูรณะมาแล้วนะครับขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างการตกแต่งภายในมีภาพเขียนสีต่างๆซึ่งก็ยังต้องการปัจจัยในการก่อสร้างอีกมากมายนะครับคณะศรัทธาทั้งหลายใครที่มาทำบุญในช่วงสงกรานต์หรือได้แวะเวียนมาที่วัดป่าแดงบุญนาคหรือมาที่จังหวัดพะเยาแวะมาร่วมกันทำบุญได้ครับอย่างที่เห็นอยู่นี้ช่างกำลังเขียนสีผนังบริเวณพระวิหารนะครับซึ่งจะเป็นการสะท้อนถึงวัฒนธรรมสังคมในบริเวณพื้นที่นี้บริเวณพื้นที่ตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับนี่แหละครับและนอกจากนั้นทางวัดป่าแดงบุญนาคนะครับก็มีโครงการที่จะสร้างศาลาบาทนะครับศาลาบาทเป็นวัฒนธรรมของทางล้านนาก็คือการสร้างศาลาอยู่รอบพระวิหารนั่นเองครับศาลานี้จะเป็นศาลาแบบเปิดเพื่อให้ศาสนิกชนทั้งหลายเวลาที่มาทำบุญที่วัดได้พักได้นั่งได้พักผ่อนได้ทำพิธีกรรมต่างๆบริเวณศาลารอบพระวิหารนี่เองครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะทำบุญในช่วงสงกรานต์นี้หรือใครที่ได้แวะเวียนมาจังหวัดพะเยานะครับแวะเวียนมาเยี่ยมชมประวัติศาสตร์มาชมศิลาจารึกวัตถุโบราณเจดีย์โบราณที่วัดป่าแดงบุญนาคได้ครับมีประวัติมากกว่า500ปีเลยนะครับและนี่แหละครับบริเวณที่จะสร้างศาลาบาทรอบพระวิหารนะครับก็คือด้านหน้าบริเวณขวามือของคุณแม่ผมนี่แหละครับจะสร้างเป็นศาลาบาทเพื่อให้ศาสนิกชนได้พักผ่อนได้ทำศาสนกิจต่างๆนั่นเองครับดังนั้นผมจึงขอเชิญชวนณโอกาสนี้นะครับในช่วงสงกรานต์นี้ใครที่มาจังหวัดพะเยาก็เชิญมาร่วมทำบุญหรือถวายปัจจัยในการบูรณะพระวิหารนะครับหรือว่าสร้างศาลาบาทรอบพระวิหารได้ที่วัดป่าแดงบุญนาคตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับ